พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่รักวันที่8กรกฎาคม2560ถือเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเป็นวันที่พระพุทธศาสนาบังเกิดพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดเผยแผ่มาจนถึงปัจจุบันจากนั้นก็จะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือวันเข้าพรรษาโดยพระภิกษุจะต้องจำพรรษาเป็นระยะเวลา3เดือนและเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสะสมคุณงามความดีด้วยการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคม2560นี้ผมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อความสุขและความเจริญของตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไปขอบคุณครับ